สวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของเทคนิควิธีการจัดตัวนะครับเลือกตัวนักเตะแบบไหนลงทีมเนาะนะครับผมในคลิปนี้จะสรุปให้ในEP นี้ละกันเนาะทุกคนก็มีหลายคนนะครับผมหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยโพสต์ลงชุมชนเนาะว่าแบบมีใครอยากได้เทคนิคไหมนะครับหรือว่าทริคในการจัดทีมอะไรแบบนี้นะครับผมก็มีหลายคนคอมเมนต์มานะครับผมโอเคมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการจัดทีมของชุดแนวนั้นใช้อะไรบ้างในองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการเลือกอินดิวิดวลอะไรแบบนี้เนาะนะครับมานี้เป็นการเจอของดิวิชั่น1เนาะในวงนี้ก็จะเป็น ID สำรองนะทุกคนแต่ว่าตัวเนี่ยหมดเหมือนกันกับดิวิชั่น1ID หลักนะครับผมเหมือนกับ ID หลักแต่ว่าสำคัญก็อยู่ที่วิธีการเล่นของเรานะครับผมตัวนักเตะเนี่ยก็มีส่วนช่วยในผมแล้วก็ในเรื่องของโทรศัพท์ก็ช่วยด้วยนี่ผมถ้าอันนี้ใครแบบใช้โทรศัพท์ที่แบบมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่มันก็จะอาจจะแบบบางทีมันก็ขัดใจเรานะครับเวลาที่เล่นเนาะนะครับมันก็เสริมในเรื่องต่างๆนั่นแหละเนาะนะครับผมมันมีหลายปัจจัยในการเล่นเนาะโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของการจัดตัวแล้วก็จัดทีมตั้งค่าทีมในหน้าเกมเพลย์ละกันนะผมว่าต้องจัดอะไรยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวอันดับแรกมาดูกันที่ในส่วนของกัปตันทีมผมกัปตันทีมเนี่ยอันนี้เราควรที่จะเลือกนักเตะที่มี2สกิลนี้เนี่ยผมก็คือกัปตันซีเนี่ยผมแล้วก็รวมไปถึงกัปตันรวมไปถึงสกิลที่เรียกได้ว่าเป็นfighting spirit เนี่ยผม fighting spirit ก็คือ2สกิลนี้ควรคู่กันเนี่ยผมก็คือกัปตันซีนั่นแหละนะครับผมสกิลกัปตันทีมนะครับแล้วก็ fighting spirit นะครับถ้ามีนักเตะที่มี2สกิลนี้นะครับเป็นกัปตันทีมนักเตะภายในทีมเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะเหนื่อยช้าลงนะครับรวมไปถึงมันจะมีไฟในการเล่นแบบโดนนำก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายังมีแรงฮึดสู้อะไรแบบนี้นะครับผมตัวเกมเขาบอกไว้ประมาณนี้นะนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะแต่ว่าที่เราก็ตั้งหลักแบบนี้มาตลอดนะครับสำหรับการเล่นเนาะมันก็ช่วยอยู่นะนะครับผมรู้สึกว่าการมีกัปตันที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยลูกทีมได้เยอะมากเหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผู้จัดการทีมก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีละอันเนาะนะครับอันนี้ผู้จัดการทีมเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้แบบไหนนะครับบางคนก็ใช้เป็นในส่วนของต่อบอลนะครับหรือว่าสวนกลับนะครับรองบอลนะครับเอาไวนะครับหรือว่ารองบอลเคาน์เตอร์เนาะนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราชอบสไตล์ไหนนะเลือกได้หมดไม่ผิดในหัวนี้เนาะนะครับอยู่ที่ว่าเราเล่นแบบไหนนะครับต่อมานะครับที่ควรจะเลือกนะทุกคนก็เป็นแผนเนาะนะครับอันนี้เนี่ยแผนอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเล่นแผนไหนนะครับแต่ว่าถ้าคิวชิน่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ4312นะครับเป็นทีมของโอมานนะแล้วก็มาปรับเพิ่มเติมเอานะครับหรือใครจะปรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับ4312โดยให้กลางรับมันลงมาอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับผมแล้วก็กลางรุกเนี่ยจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะนะครับอันนี้ปรับเอาละกันเนาะโอเคแล้วก็ส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของindividual นะครับ individual นะตรงนี้นะทุกคนอันนี้เพื่อนๆตั้งแบบไหนกันนะครับผมลองเอาไปปรับดูละกันนะนะครับบางคนเนี่ยผมก็อาจจะให้กองรับเนี่ยกองหลังเนี่ยเล่นเกมรับไปเลยนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นใช้ในส่วนของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวนะแต่ว่าการตั้งแบบนี้ต้องเล่นหลัง4นะทุกคนหรือใครจะเล่นหลัง5ก็ได้แต่มันเลือกตั้งไม่ได้3ตัวนะสำหรับเกมรับนะครับผมแล้วมันจะเล่นได้แค่2อันเนาะนี่ครับผมอันนี้ก็คือเวลาที่แบบเกมรุกเนาะนี่ครับผมเวลาที่แบบเราเติมเกมขึ้นไปนะครับเราไม่อยากให้หลังมันลอยนี่ผมก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับผมดีเฟนซีฟนี่ผมก็คือให้ตัวไหนเล่นเกมรับไปเลยไม่ต้องเติมเกมอะไรแบบนี้เวลาที่เราเล่นเกมลุกนะผมอันนี้ก็ชื่อน่าก็จะเลือกเป็นในส่วนของบาโตนี่นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของซาลิบานะครับ2ตัวนะทุกคนถ้าเราตั้งแอดแท็กเนี่ยก็คือมันจะเติมเกมเลยนะนี่ครับผมอันนี้อยู่ที่ว่าเราอยากให้ตัวไหนเติมเกมเราก็เลือกเอานะครับแต่ว่านี้เนี่ยชื่อน่าเลือกที่จะเล่นเกมรับให้ปลอดภัยด้วยเวลาเราเติมนะครับผมจะได้ไม่หลุดนะนะครับเวลาโดนสวนมาจะได้ไม่หลุดก็ยังมีหลังที่แบบคอยกันคอยดักอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ใช้ประจำเลยนะครับแนะนำก็เป็น2ตัวนี้นะครับถ้าจะตั้งเนี่ยก็จะเป็น defensive แล้วก็อังเคอร์นะครับผมอังเคอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบยืนตำแหน่งคุมโซนนะครับหรือจะตั้งตรงนี้เป็น2กองหลังก็ได้นะครับผมนี่อยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนเนาะนะครับผมนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกนะครับที่ใช้เนาะนะครับส่วนต่อมานะครับเวลาเล่นเกมรับนะครับเวลาเล่นเกมรับนะครับหรือว่าคู่แข่งบุกเรานะครับเราจะเลือกใช้กองหน้านะครับผมห้อยไว้ที่ฝั่งคู่แข่งก็คือไม่ต้องลงมาเล่นเกมรับนะครับผมก็จะเป็นเอโต้แล้วก็เมสซี่นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะทุกคนนี่เห็นไหมตัวนี้ก็ตั้งไว้เลยนะครับให้มันห้อยไว้เลยเวลาที่แบบเราได้บอลแล้วก็สวนขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ทำประตูทันท่วงทีนั่นเองนะครับผม2ตัวนะนะครับหรือใครจะตั้งตัวนึงก็ได้นะครับส่วนดีฟไลน์เนี่ยก็จะเป็นพวกนักเตะกองกลางนะครับผมแบบให้มันลงไปต่ำกว่าเดิมเนี่ยผมจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่นะครับผมอย่างเช่นมาเกเลเล่ยืนดีเบฟ
นะครับถ้าเราตั้งดิฟไลน์เนี่ยเพื่อเล่นเกมรับเนี่ยมันก็จะลงไปต่ำอีกนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดิฟไลน์เนาะนะครับผมมันจะประคองแดนของมันนั่นแหละนะครับพื้นที่ของมันลงไปต่ำอีกนะครับอ่ะอันนี้อยู่ที่ว่าเราตั้งไม่ตั้งนะนะครับแต่ว่านี่เนี่ยเอาที่เราเลือกที่จะตั้งเป็นเมสซี่กับในส่วนของเอโต้นะครับผม2คนนะครับผมที่จะเล่นเกมรุกนะนะครับส่วนเกมรับก็มีประมาณนี้ทุกคนอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่ะในส่วนของตรงนี้นะครับอินแมทนะนะครับอินแมทเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็เลือกเอาละกันนะครับผมตรงนี้เป็นกัปตันทีมนะนะครับที่ติด2สกิลนะครับผมก็คือกัปตันซี่แล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับผมอ่ะส่วนนี้ฟรีคิกระยะไกลนะครับระยะใกล้นะนะครับผมเลือกเอาว่าจะเอาใครนะครับอ่ะอันนี้เปิดมุมนะครับซ้ายขวาเนาะนะครับก็เลือกนักเตะไปนะครับอันนี้จุดโทษนะส่วนตรงนี้3อันเนี่ยไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้เอากองหลังขึ้นมาโมงหรือว่าเอามาทําประตูนะก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะโอเคตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับออโตเมติกนะครับผมอ่ะตรงนี้เพื่อนๆเปลี่ยนเลยนะนะครับผมถ้าเปิดตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะทุกคนก็คือแบบอันนี้เปลี่ยนตัวช้าเปลี่ยนตัวปานกลางเปลี่ยนตัวเร็วอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่ะอันนี้เราเลือกตั้งเอาเองละกันเนี่ยว่าแบบอยากเปลี่ยนตัวไหนออกบางทีนักเตะมันเล่นดีอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนให้อัตโนมัติเนี่ยเราก็อาจจะเสียนักเตะที่แบบเรากำลังเล่นได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลือกปิดไปเลยนะครับออฟไซด์แท็บก็ไม่ต้องเปิดนะทุกคนอ่ะเช็คล้ำหน้าไม่ต้องเปิดนะครับไม่ใช่ฮันซี่ฟิกนะครับมันไม่ได้เล่นฉลาดเหมือนในชีวิตจริงนะในส่วนของ AI นี่ครับผมตัวนี้ปิดไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้หลังของเราเนี่ยมันดันสูงมากขึ้นนะครับดันสูงแล้วก็บางทีก็หลุดง่ายนั่นเองนะครับผมปิดไปเลยนะครับในส่วนของ Attack Level นี่ครับ Attack Level เนี่ยก็คือขีดด้านบนตรงขวามือนี่ครับที่แบบเติมเกมรุกให้อัตโนมัติเติมเกมรับให้อัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ปิดเลยเลือกเอาตามจังหวะเกมละกันนะครับเวลาที่แบบเราได้บุกเราอยากตั้งรับก็กดขีดรับ2ขีดหรือว่าขีดบุก2ขีดนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับผมในส่วนของกองหน้านี่ครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะแต่ว่าชุดนั้นจะเลือกเป็นกองหน้าที่พิ้วแล้วก็มีสปีดความเร็วนะครับ1ตัวนะนี้ถ้าเป็นแผนนี้นะนะครับผมอันนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกแผนนะถ้าเป็นปีกก็ให้เน้นปีกที่มีความเร็วกองหน้าที่มีความเร็วปีกที่มีความเร็วตัดซ้ายตัดขวาได้แล้วนี้นะครับหรือเป็น Perfect Winger อะไรแบบนี้นะทุกคนโอเคหน้าที่ของตัวนี้ก็คือคอยแทงทะลุช่องให้เขาแล้วก็ให้เขาเข้าไปจบนะครับผมหรือว่าจะเป็นพักบอลให้เมสซี่ก็ได้นะครับเมสซี่ตัวนี้จะไม่ได้เร็วนะทุกคนแต่ว่าปั่นดีมากๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยปั่นโหดกว่าล่างใหม่อีกเนาะนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการเข้ามือปั่นในระยะแถว2หรือว่าระยะหวังผลเนี่ยตัวนี้ดีกว่านะครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เอามาจากการเล่นจริงๆนะครับไม่ว่าจะล่างไหนของเมสซี่ล่างนี้คือดีที่สุดนะสำหรับพี่แนวนะนะครับเพื่อนๆคิดว่าล่างไหนดีก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยตัดปั่นแถว2หรือว่าเข้ามาหลุดเข้ามาด้านในก็ปั่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอีโต้ก็เหมือนกันนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมโอเคส่วนโรชิกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำเกมรุกให้กับอีโต้หรือว่าเมสซี่นั่นเองนะครับโรชิกี้ก็จะเป็นกลางที่แบบคอยเติมเกมนี่ครับผมใครที่มีนักเตะคนนี้ลองเอามาใช้ดูนะเล่นกลางรุกในผมแบบนี้คือโหดมากๆตัวนี้จนคิดเนี่ยเลือกใช้ตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับก็คือติดตัวนี้ไปแล้วในผมตัวนี้โหดจริงๆนะครับผมโอเคส่วนกลางซ้ายขวาในผมซ้ายขวาก็จะเป็นเดอะบอยกับโมดิดนะโมดิดให้เข้ายืนฝั่งนี้นะครับผมส่วนเดอะบอยให้เข้ายืนฝั่งนี้นะนะครับเพราะว่าเขาจะได้ตัดยิงฝั่งขวานะครับผมตัวนี้ตัดยิงฝั่งซ้ายแต่ว่ามันจะยิงแบบเอาไซส์ไซเคิลนะเพราะว่ามันถนัดขวาเนาะนะครับผมแต่ว่าเลือกเอามาใช้เพราะว่าเขาเติมเกมฝั่งนี้ดีมากๆนะครับสำหรับลูก้าโมดิดนะจะเป็นร่างไหนก็ได้นะอันนี้ก็เป็นร่างที่แบบเปิดจากเทรดดิ้งเนาะทุกคนอันนี้ชื่อไหนเนี่ยไม่มีร่างอื่นนะครับผมของโมดิดก็เลยได้ใช้ร่างนี้แต่ว่าก็โหดทุกร่างนะครับผมสำหรับโมดิดเดอะบอยเนาะนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะตัดยิงฝั่งขวาตัวนี้ตัดยิงฝั่งซ้ายนะครับโรชิกี้ก็ยิงฝั่งขวานะครับผมเพราะว่าถนัดเท้าขวาเนาะโอเคส่วนมาเกเล่เนี่ยก็จะคอยไล่ตัดเกมตรงนี้นะครับผมกลางรับเนี่ยเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยพวกโรดี้แต่ว่าโรดี้เนี่ยช้าในผมคาเซมิโร่ก็ช้านะครับวีเอร่าก็ตัวใหญ่บางทีก็ช้านะครับถ้าเป็นให้ดีก็เป็นมาเกเล่นี่แหละนะครับตัวบางๆแต่ว่าชนได้เร็วนะครับผมแล้วก็เข้าประกบทันท่วงทีนะครับผมถ้าใครมีนะนะครับโอเคส่วนกองหลังนะครับผมก็เน้นกองหลังที่มีสปีดความเร็วนะครับอย่างซาลิบาล่างนี้เนี่ยพี่น้าเนี่ยอัพในส่วนของค่าสปีดเนี่ยเรียกว่าโอ้โหสปีดจัดกว่ากองหน้าอีกนี่ผมนี่97เลยนะทุกคนหลักก็คือสปีดให้ถึง90นะสำหรับกองหลังนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ถึงจริงๆก็เอาประมาณ80ต้นๆ88ก็ได้นะครับอย่างว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เร็วมากนะครับผมแต่ว่าก็ให้เน้นกองหลังที่แบบมีสปีดพอประมาณนะครับอันนี้88นะทุกคนแต่ว่าเน้นกองหลังสูงใหญ่แล้วก็พลิกบอลเร็วนะครับผมหรือเรียกได้ว่ากลับตัวได้เร็วนั่นแหละนะครับมันจะได้แบบช่วยเราในเรื่องแบบเวลาคู่แข่งจะตัดยิงอะไรแบบนี้นะครับผมเราจะทำมันจะทำให้กองหลังของเราเนี่ย
ข้าไปพลิกบอลหรือว่าเข้าไปชิงจังหวะได้เร็วกว่านักเตะแบบกองหลังที่ไม่ค่อยมีสปีดหรือว่าตัวใหญ่กลจงเกินไปอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้สองของแบ็กในหัวอันนี้เพื่อนๆเลือกใช้ว่าจะเป็นแบ็กสายบุกหรือว่าสายรับนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบนะครับแต่ว่านี่เนี่ยชื่อแนวเนี่ยจะเลือกในส่วนของแบ็กสายลุกทั้งสองข้างผมก็จะเป็นในส่วนของฟิลิปลามนะครับผมแล้วก็ไมคอนนะครับผมเติมเกมทั้งสองข้างนะทุกคนตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าต้องเล่นเกมรับได้ด้วยนะนะครับผมจะทำให้กองหลังของเราแน่นมากขึ้นนะครับฟิลิปลามเนี่ยเล่นกองหลังได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ไมคอนเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับชนได้นะครับชนปีกของคู่แข่งได้นั่นแหละนะครับแล้วก็หลักๆเลยเซนเตอร์แบ็กเนี่ยผมก็ต้องมีสปีดนะครับแบ็กทั้งสองข้างซ้ายขวาก็ต้องมีสปีดนะครับประตูอันนี้ก็สำคัญนะครับผมประตูเนี่ยหาเลือกใช้ตัวที่แบบเหนียวๆนะครับแนะนำก็จะเป็นทำไมเคลื่อนล่างใหม่นะครับล่างเดิมก็เหนียวนะครับล่าง103นะผมล่าง19ปีหรือว่าเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้นะผมแล้วก็ดีด้านะครับดีด้าก็เหนียวนะทุกคนแล้วก็มีตัวไหนอีกบ้างกูตัวอะไรแบบนี้นะผมถ้าใครไม่มีตัวธรรมดาก็หาตัวอื่นนะครับผมโอเคโกบงโกเบลก็น่าจะได้อยู่นะทุกคนโอเคส่วนตัวสำรองก็จะเป็นพวกนี้นะครับแต่หลักๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมสำหรับสำรองที่ว่าแบบตึงๆอะไรแบบนี้นะครับหลังที่แบบเป็นเดททอยเยอร์เนี่ยพี่เจ้าก็จะไม่ใช้นะผมแบบเวลาที่เราใช้เดททอยเยอร์ด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้แบบหลุดตำแหน่งบ่อยมากนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นสายตัดเกมเนาะนะครับมันถ้าเป็นถ้าแนะนำก็เป็นเดททอยเยอร์ตัวนึงหรือว่าบิวอัพตัวนึงนะครับคอยซ้อนให้ตัวนึงแล้วก็คอยตัดเกมให้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นบิวอัพทั้ง2นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่บิวอัพตัวนี้เป็นเอ็กตาฟอนแมนนะครับก็คือเติมเกมบ้างแต่มันก็ไม่ได้เติมหรอกเพราะว่าเราตั้งให้มันรับนะครับผมแล้วก็ซาลิบาเนี่ยจะเป็นบิวอัพนะครับผมบิวอัพตัวนึงจากแดนหลังได้อะไรแบบนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของการจัดทีมจัดเทคนิคอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำในส่วนของการเล่นนะทุกคนว่าเล่นยังไงนะครับให้ได้ผลแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เล่นไปกี่แมตช์เนี่ย2530ประมาณ30 36มั้ยนะครับผม31เนาะนะครับผม30 33หรือเดี๋ยว31 31โอเค บางทีก็บวกเลขนับเลขก็อย่างแบบอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับแมตช์ตึงๆก็มีนะทุกคนช่วงหลังๆเนี่ยก็คือแบบนี่นะครับแมตช์ที่ตึงจริงๆก็เจอระดับแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าแมตช์นี้เนี่ยไม่ใช่สิเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้หรือเปล่านี่เจอตึงๆเลยครับนี่ก็คือแบบอันดับ226ของแรงอะแล้วก็เขาฤดูกาล25 20 24 25เนี่ยเขาอยู่ที่580เนาะในผมสำหรับคนนี้เอาจริงเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยควรที่จะชนะด้วยนะครับแต่ว่าไปเสียจุดโทษนาที88ก็คือนักเตะมันวิ่งเข้าไปปะทะกันแต่ว่ามันเหมือนไม่เป็นจุดโทษแต่ว่ามันเสียจุดโทษในผมจังหวะนั้นก็เลยแบบโอ้โหถ้าชนะแมตช์นี้ได้ก็คือขึ้นดีหนึ่งเลยตั้งแต่แมตช์นั้นนะทุกคนแต่ว่าเกมให้เสมอนะครับผมก็เลยแบบเสมอไปเรื่อยๆจากนั้นก็ค่อยมาชนะอีก2นัดก็เลยขึ้นนะครับผมสำหรับไอดีนี้ก็ถือว่าแพ้น้อยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิควิธีการเล่นในคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้มาบอกในส่วนของการจัดทีมไว้ก่อนจัดทีมประมาณไหนใช้นักเตะอะไรยังไงนะครับผมตัวไหนทำหน้าที่อะไรนะครับผมส่วนแบ็ค2ข้างก็จะเป็นเติมเกมเปิดเกมรุกได้นะครับผมแล้วก็เล่นเกมรับได้นะครับกลางรับก็ตัดเกมนะครับผมส่วนกลาง2ตัวด้านข้างก็จะเป็นตัวที่แบบเข้าไปจบได้ยิงได้เหมือนกันนะครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นกองหน้ายิงเสมอไปนะครับก็คือเน้นย้ำให้ยิงได้แบบแทบทุกตำแหน่งนะครับในการเล่นของเรานะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของทิกแล้วก็การจัดทีมสำหรับซีซั่นนี้นะครับสำหรับการไต่ดิวิชั่น1นะครับผมโอเคตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม